ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องมูฮิววันนี้นะคะมิวจะมาทำ20 facts about me หรือว่าความจริงที่เกี่ยวกับตัวมิว20อย่างนะคะทุกคนงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกนะคะชื่อจริงมิวชื่อว่านางสาวอดิสราโททองค่ะทุกคนชื่อเล่นชื่อว่ามิวนะคะข้อที่2นะคะมิวมีพี่น้องทั้งหมด2คนค่ะทุกคนมิวเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องชายคนเล็กอีก1คนนะคะเดี๋ยวมิวจะขึ้นไว้ตรงนี้ข้อที่3นะคะมิวเป็นคนที่ชอบกินของอะไรที่มันแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานหวานรวมๆกันอะอย่างเช่นแบบต้มยำยำมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเบาเนี่ยคือชอบมากอร่อยมากนะคะทุกคนข้อที่4ค่ะมิวเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์เกี่ยวกับความรักมากมิวจะเป็นแบบซีรีส์รักวัยเรียนซีรีส์รักวัยรุ่นหรือซีรีส์รักอะไรก็ได้อะที่เป็นซีรีส์รักทุกคนมิวจะอินมิวจะชอบมิวจะแบบมโนโททักว่าตัวเองคือนางเอกค่ะชอบมากจริงๆแต่ว่ามีบางคนที่ชอบดูหนังพวกแฟนตาซีฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแล้วก็ชอบอ่านการ์ตูนแบบฆาตกรรมอย่างเช่นกาลีนะคะกูดมากเลยค่ะทุกคนลองอ่านดูมันเกี่ยวกับไซน์ศาสตร์เนี่ยใช่ค่ะทุกคนมีบางคนที่ชอบกินของหวานมากโดยเฉพาะไอศกรีมกับบราวนี่ก็คือแบบว่ากินได้ทั้งวันกินได้ไม่หยุดกินได้ตลอดเวลานะคะถือว่าอร่อยมากไอเนี่ยข้อที่6นะคะมิวเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเศร้ามากค่ะทุกคนคือเพิ่งสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าในลิสต์เพลงของตัวเองที่ชอบฟังในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นเพลงเศร้านะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่อยากฟังเพลงเศร้าก็จะฟังเป็นเพลงสนุกๆซะมากกว่าเช่นแบบพวกเพลงเกาหลีสนุกๆหรือว่าอะไรนะที่ดังช่วงเนี้ยอะไรนะมาลิงกิงกองสมาลองกองแกงอะไรนั่นน่ะก็คือฟังได้แต่ก็ฟังให้มันแบบผ่านๆไปนะคะมีเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรจะทำอะทุกคนแต่ว่าถ้าช่วงไหนอยากจะอยู่บ้านก็คือจะอยู่บ้านยาวๆไปเลยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนแบบไม่อยากอยู่บ้านก็คือจะหาเรื่องออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะออกไปไหนก็ได้ให้ออกจากนอกบ้านทุกคนก็ถือว่าสบายใจแล้วที่มาของชื่อช่องว่ามูฮิวนะคะทุกคนมันมาจากชื่อที่เพื่อนเรียกมาค่ะทุกคนคือตอนม.ต้นกับมัธยมแล้วก็ประถมอ่ะมิวจะเป็นคนที่มีฉายาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมูแดงเอ้ยหมูกระต่ายเอ้ยไอ้อ้วนเอ้ยไอ้ช้างเอ้ยใดๆก็คือเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแล้วก็มันมีเพื่อนคนนึงอ่ะชอบเอาชื่อหมิวไปเรียกแบบแปลกๆเช่นมอฮิวมูฮิวหรืออะไรก็ได้ที่มันแปลงจากชื่อหมิวไปได้ทุกคนมันก็จะเรียกหมดเลยเว้ยหมิวก็เลยรู้สึกว่าชื่อมูฮิวอ่ะมันแปลกดีแล้วก็มันตลกดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อช่องYouTube นี่แหละค่ะมิวเป็นติ่งนะคะทุกคนก็ถ้าเป็นนักร้องไทยเนี่ยมิวก็จะติ่งนนทนนท์ค่ะมิวเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตนนทนนท์มานะคะบอย My Boyfriend คือสนุกมากแล้วก็ถ้าเป็นติ่งวงเกาหลีเนี่ยมิวก็จะติ่ง BTS นะคะทุกคนเป็นเมนรีนะจ๊ะหล่อมากไม่ไหวเลยแม่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้นี่อาจจะดูโรคจิตนิดนึงนะคะทุกคนคือมิวอะเวลาหมั่นไส้อะไรก็คืออยากจะกัดก็คือเวลาแบบหมั่นเคี้ยวอะไรสักอย่างนึงอะมิวจะแบบเอาอะไรมากัดก็ได้อะคือมิวเคยขอเพื่อนนั่นแหละทุกคนว่าเธอเราขอกัดเธอได้ไหม มันดูโรคจิตอะแต่ก็คือมันคือความจริงของมิวนะทุกคนข้อต่อไปนะคะมิวเป็นคนที่ชอบดูรายการอาหารมากค่ะทุกคนก็คือชอบดูแบบว่าเขาทำอาหารกันอะแล้วก็ชอบดูเขาแต่งหน้าด้วยแต่ว่าทำไม่เป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะทำอาหารก็คือทำไม่ได้มากๆเลยแล้วก็แต่งหน้านี้ยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่นะคะทุกคนแม่ก็ชอบว่าตลอดว่าดูรายการอาหารตั้งเยอะดูการแต่งหน้าตั้งเยอะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยก็คนมันชอบดูบ้านเกิดมิวนะคะทุกคนมิวเกิดที่หาดใหญ่นะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่กระบี่ได้ประมาณ10ปีได้แล้วค่ะทุกคนอาจจะรู้ว่ามิวเป็นคนภาคใต้นะคะแต่ว่ามิวพูดใต้ไม่เป็นเพราะมิวเป็นคนที่พูดใต้ทีไรแล้วทองแดงมันหล่นแล้วเพื่อนชอบล้อมิวก็เลยแบบไม่เอาแล้วไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามิวเป็นคนที่พูดใต้ไม่ชับนะคะทุกคนความฝันในเด็กของมิวนะคะทุกคนคือมิวอยากเป็นนักร้องเว้ยคือมันฟังดูตลกนะแต่คือมิวอยากเป็นนักร้องจริงๆก็ตัวเองชอบแอบไปร้องเพลงคาราโอเกะที่ห้างบ่อยๆนะคะทุกคนก็ชอบไปร้องเพลงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นความสุขมิวเป็นคนที่บ้าสกินแคร์มากค่ะทุกคนคือถ้าแบบเห็นรีวิวว่ามันดีนะช่วงนี้เขาเช็คกันเยอะนะช่วงนั้นเขาเช็คกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะซื้อตามเขาเป็นคนจิตใจง่ายไปกับสกินแคร์แล้วก็ของกินนะคะทุกคนมิวเป็นคนที่แพ้ขนแมวขนสัตว์ทุกชนิดนะคะทุกคนก็คือถ้าสัมผัสแมวแล้วเอามือมาเคยี่ตาอย่างเงี้ยตาจะบวมนี้เลยค่ะนั่นเลยค่ะทุกคนคือแม่ก็จะชอบจับได้ทุกครั้งเวลาที่เราจับแมวหรือว่าเล่นแมวจากการที่เราตาบวมนี่เลยค่ะ
มิวเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากค่ะทุกคนก็คือจะมีแพลนเที่ยวเนี่ยในหัวเยอะมากๆก็คือถ้าทุกคนชวนเที่ยวหรือว่ามีเพื่อนชวนเที่ยวคือจะจิตใจอ่อนไหวไปกับการชวนเที่ยวเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็น่าอับอายที่สุดในชีวิตนะคะก็คือมิวอ่ะไม่รู้จักซ้ายไม่รู้จักขวาคือเวลาขับรถแล้วเพื่อนจะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะเราก็จะบอกว่าเมิงๆซ้ายทางไหนอ่ะมันก็บอกว่าซ้ายทางนี้ไงทางไหนทางนี้ปะทางนี้ปะก็ใช้เป็นการบอกกับมือแทนแล้วก็มิวเป็นคนไม่ชอบไวเลียบยานะคะทุกคนมันเกิดจากสาเหตุที่ว่ามิวอ่ะชอบเกิดแผลทุกทีเวลาไว้เล็บยาวก็คือเล็บตัวเองอ่ะชอบไปข่วนตรงหน้าตรงนี้ตรงนู้นก็คือข่วนไปหมดมันเกิดแผลเป็นใบหน้าเต็มไปหมดนะคะก็เลยตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าเราอ่ะจะไม่ไว้เล็บยาวเพราะเราซึมซาบเองนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นร่องรอยแผลล่าสุดอ่ะก็คือเป็นยังไงล่ะเล็บยาวขวนหน้าตัวเองเป็นแผลแบบใหญ่มากอันนี้คือใหญ่ที่สุดพ้นเพียจะชอบแบบว่าไปกรีดไปเกิดแผลที่หัวตาใต้ท้ายอะไรตรงนี้เขาเรียกอะไรนะห่างตาบ้างอะไรบ้างคือเกิดแผลเต็มไปหมดก็เลยตั้งปฏิญาณตัวเองว่าเราจะไม่ไว้เล็บยาวเลยค่ะทุกคนเป็นเหตุผลที่มิวไม่ไว้เล็บยาวมิวเป็นคนติดการใส่ถุงเท้านอนมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามิวอะรู้สึกว่าใส่ถุงเท้านอนแล้วอะมันนอนหลับสบายมากขึ้นร่างกายมันอบอุ่นอะไรเงี้ยต่อให้มิวเปิดแอร์หรือนอนพัดลมอะก็คือจะต้องใส่ถุงเท้านอนประจำไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็จะต้องใส่ถุงเท้านอนนะคะเพราะว่ามันนอนหลับสบายก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนกับ20 Facts About Me นะคะหรือว่าความจริงที่เกี่ยวกับตัวมิวนี่เองนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนงั้นเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย